กินเที่ยวอราดูโบมะตูมผงเฮียสงตีตายปลาบ้านสมุนไพร2กินเที่ยวราดูโบสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่ที่ไต้หวันนะครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวไต้หวันมากๆเลยที่เชิญเรามาท่องเที่ยวที่ไต้หวันในทริปนี้ครับและวันนี้เรายังอยู่ที่เมืองอีหลานนะครับเช้านี้เราจะไปเที่ยวกันที่ฟาร์มโถเฉิงกันครับและผู้ที่จะมาเป็นไกด์ให้เราในวันนี้ก็คืออาม่าเจ้าของฟาร์มแห่งนี้นั่นเองครับอาม่าแกบอกว่าผักทุกชนิดในฟาร์มแห่งนี้เนี่ยล้วนเป็นออร์แกนิกทั้งสิ้นนะครับสามารถเด็ดทานได้ที่ต้นเลยครับสวัสดีครับอาม่าสวัสดีครับสวัสดีครับเราขอเรียกท่านว่าจัวมาม่านะครับจัวมาม่าจัวก็คือแบบว่าแซ่จัวแซ่จัวก็คือจัวของคนจีนเนี่ยจะเป็นแซ่ของเขาครับแล้วก็นี่คืออาม่าเดี๋ยวเราให้อาม่าพาเราไปเที่ยวในฟาร์มแห่งนี้กันโอเคอาม่าชิงโอเคอ๋อนี่ปลูกแบบออร์แกนิกเลยครับอ๋อไปดูกระเจี๊ยบเขียวกันโอ้โหดูกระเจี๊ยบเขียวใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้เราเลยนี่แต่นี่มันออกเป็นแบบสีแดงๆนะกินได้เลยอาม่าเคยเชื่อเคยเชื่อกินได้เลยคือไงผมไม่เคยกินกระเจี๊ยบอะเป็นรสชาติมันเป็นไงไอ้กระเจี๊ยบของเขามันใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเลยค่ะอ๋อค่ะอ๋อนี่คือบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติออร์แกนิกจริงๆใช่เราไม่มียาฉีดเฉิดอะไรต้องหยิบออกจากการออกเองที่ฟาร์มแห่งนี้ครับก็มีเชฟท่านหนึ่งครับมาไกลจากสวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่าเชฟเดวิดนั่นเองครับเชฟเขาเนี่ยเดินทางมาที่นี่เพื่อที่มาหาความรู้และนำผลผลิตต่างๆมาคิดค้นเป็นเมนูสุดพิเศษของฟาร์มแห่งนี้และเราก็โชคดีมากที่ได้ลองชิมกันในวันนี้ครับพายชมพู่นี่ชมพู่อยู่ในพายนี้คือวัตถุดิบหลักแล้วเขามีเคล็ดลับอะไรของเขาอยู่ข้างในนี้ This my first time I eat the pie ingredient is it okay is it better enjoy okay very nice อันนี้คือแก้วมังกรเห็นแน่นอนเน้นเอาความเป็นธรรมชาติของอาหารนั่นก็คือแก้วมังกรเป็นตัวนำเลยครับผมแล้วก็ตัวแป้งเป็นตัวตามนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เราโชคดีมากเลยได้มาชิมฝีมือเชฟครับผมเดวิดนะครับโอ้โหต้องขอขอบคุณเชฟเดวิดมากๆเลยนะครับขอบคุณครับผมโอเคอิ่มแล้วครับอาม่าก็พาเราไปเที่ยวฟาร์มกันต่อเลยครับวันนี้ผมและเฮงๆเลยได้ไปลองโม้แป้งเพื่อที่จะไปทำเส้นก๋วยจั๊บสไตล์ไต้หวันโบราณนั่นเองออกกำลังกันแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือส้มจี๊ดครับบอกได้เลยว่าเป็นที่นิยมของคนเมืองมากๆอาม่าบอกว่าส้มส่วนใหญ่เนี่ยส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยนะครับสนุกใช่ไหมสนุกดีครับเดี๋ยวเราจะออกจากเมืองยี่เหลียนเนี่ยนะครับเดินทางกลับสู่ไทเปก็คือเมืองหลวงแล้วเมืองหลวงเดี๋ยวผมจะพาคุณไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นมิชลิน3ดาวโอ้โหนี่คือพลิกเลยนะเนี่ยธรรมชาติกลับสู่มิชลิน3ดาวขอความกรุณาแต่งตัวให้เรียบร้อยและรูปหล่อด้วยโอ้โหมิฉะนั้นไม่สามารถเข้าร้านนี้ได้เดี๋ยวจัดเต็มให้โอเคเดี๋ยวเฮียเห็นนะว้าวแน่นอนโอเคไปเจอกันที่ไทเปเลยครับไปครับโอ้โหเที่ยวฟาร์มสนุกมากครับเดี๋ยวเราไปอร่อยกับร้านมิชลิน3ดาวที่โรงแรมเลอปาลิสเดอชีนนั่นเองครับโอ้โหเฮงบอกให้แต่งตัวหล่อๆแหมจัดเต็มมาเลยนะครับและตอนนี้ครับเรา2คนเข้ามาอยู่ด้านในของร้านเดอปาลิสอีกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมไปรู้จักกับเมนูแรกของร้านนี้กันครับเ
鲜菜饺。นี่เมนูแรกคืออะไรครับเนี่ยเนี่ยเมนูนี้เหมือนกับเราไปกินติ่มซำต่อเหมือนกินติ่มซำเลยเออเป็นผักแล้วก็มีกลิ่นอย่างอื่นใส่เข้าไปด้วยเป็นเมนูแอปเปิ้ลไทที่คล้ายคลึงกับติ่มซำมากโดยรวมเมนูแรกอร่อยมากอร่อยจ้าต่อเนื่องเลยฮะไหลเลยอ่าได้ยินครับว่าเปาๆแล้วน่าจะซาลาเปาละไงดาวเก่งแฮะอยู่สักพักนะได้เลือกนะความคิดดีไม่รู้สึกนี่บอกเลยครับท่านผู้ชมครับก็คือซาลาเปาที่เป็นสูตรพิเศษที่ใช้แป้งเป็นสูตรของเขาอันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นซาลาเปาที่ใช้อบเอานะเขาขึ้นรูปแล้วเขานำไปอบนะครับครับแล้วก็มีไส้ที่เรียกว่าเป็นไส้ไหลแต่เป็นไส้ไหลที่เกิดจากชาซิลก็คือหมูแดงนั่นเองครับเมนูนี้บอกเลยว่ายอดมากเมนูนี้แต่โอ้โหเป็ดปักกิ่งโอ้โหนี่เป็นเมนูเด็ดของเขานะถ้าเป็นเป็ดปักกิ่งแต่ว่าถ้าของเขาเห็นเขาบอกเขาเรียกว่าอะไรเป็ดดอกไม้ไฟก็เป็นชื่อที่เขาตั้งให้แบบสวยงามมีต้นหอมเหมือนกันเลยก็คือเป็ดปักกิ่งสไตล์ฮ่องกงแต่มีจุดขายที่ไม่เหมือนใครก็คือการลาดเหล้าใส่ตัวเป็ดแล้วก็จุดให้ไฟมันลุกวาบแค่นี้ก็เป็นความอร่อยอีกแบบนึงเป็นยังไงบ้างครับแหมแค่ไม่กี่เมนูก็เล่นเอาสมกับเฮงเนี่ยอิ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าแหมมิชลิน3ดาวยังไม่จบครับยังต้องมีอีกหลายเมนูท่านผู้ชมครับค่ำคืนนี้มีความสุขมากที่ได้มาลิ้มลองแล้วก็ลิ้มรสอาหารระดับมิชลิน3ดาวครับที่เมืองไทเปนะครับบอกเลยว่าค่ำคืนนี้กับร้านนี้ปารีสอีกงถ้าว่าท่านผู้ชมชมแล้วเดินทางมาไทเปจองล่วงหน้ามาลิ้มลองให้ได้ครับกับร้านแห่งนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาดูว่าพวกเราพ่อลูกเล่งหงกับเฮงๆเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนกันทั่วโลกกับช่วงกินเที่ยวอาราวเดอะเวิลด์ครับผมถ้าใครอยากจะท่องเที่ยวกับเราพ่อลูกเล่งหงในทริปต่างๆพรุ่งนี้เช้าคุณโทรได้เลย086-0628555ครับค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวไต้หวันครับ